ตอนนี้ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตครับแล้วก็แข่งรถงานหลักๆเลยดูแลก็คือออกกำลังกายก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะครับกินให้มันไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายจนเกินไปอะไรเงี้ยก็วันนี้นะฮะก็จะมาทำโปรแกรมเฟิร์มเฟสนะครับก็ดูแลหน้าของเราให้มันกระชับทุกส่วนตั้งแต่ตรงแก้มตรงเนี้ยที่เราจะมีเบบี้แฟตตรงเนี้ยก็จะลดลงไปรวมถึงใต้คางตรงเนี้ยตรงเหนียงตรงนี้นะฮะมันก็จะกระชับทำให้กรอบหน้าเราชัดขึ้นก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมว่าเหมาะกับผู้ชายนะใครที่ออกกำลังกายแล้วก็มีปัญหาเรื่องแก้มเนี้ยจะรู้ว่ามันลดยากกว่าตัวอีกอะคือหน้ามันไม่สามารถที่เอาหน้าไปออกกำลังกายได้คือเราก็เป็นคนดูสื่อดูอะไรเงี้ยทั่วไปเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ต้องดูแลหน้าตาตัวเองดูแลร่างกายไม่ใช่เฉพาะแบบว่าร่างกายหน้าด้วยมันต้องแบบต้องเฟิร์มด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเข้ามาตรงคลินิกเสริมความงามมาดูแลความหล่อของเราอะไรเงี้ยมันเป็นเทรนด์ของปัจจุบันแล้วครับว่าผู้ชายต้องดูแลหน้าตัวเองเดี๋ยวพร้อมละเดี๋ยวไปเจอคุณหมอดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอดูแลให้